สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องดราม่าหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของบิ๊กโจ๊กที่เข้าไปพบกับคุณหญิงพจมานอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ยังคงเป็นประเด็นอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วถามว่าส่วนตัวผมมองยังไงจ๊ะเอ้ยก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะเนี่ยหรือว่าจะต้องเดินเข้าไปแล้วก็เฮ้ยถามยังไงเนี่ยแบบนี้ก่อนก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถามพ่ออะไรล่ะจ๊ะเพราะว่าเคยเป็นในนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับพ่อของบิ๊กโจ๊กนี้เคยเป็นพลขับหรือว่าคนขับรถอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านให้กับพ่อของคุณหญิงพจมานตลอดอายุการเป็นตำรวจอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปโดยตอนนี้ก็เป็นที่เถียงกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันกลับมาแล้วครับท่านถามใครล่ะจ๊ะหลังจากผมได้เห็นหัวพาดข่าวพาดหัวนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันใช้คำไหนแล้วนะเนี่ยเอ้ยออกมานะครับท่านผู้ชมใน Facebook แล้วก็ YouTube ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรถึงเลื่อนผ่านไปเจอได้ฟาดแรงว่ารงเปิดศึกก้าวไกลอะไรประมาณนี้ปมไหนวะเนี่ยไอ้เราก็ดันพลาดนะครับท่านผู้ชมกดเข้าไปฟังรู้สึกว่าเสียเวลามากเหลือเกินกันเลยทีเดียวประมาณ3นาทีกว่าประมาณที่ว่าเอ๊ะทำไมก้าวไกลเนี่ยหมกมุ่นแต่เรื่องแก้112ทำไมไม่ใส่ใจทักษิณบ้างเลยอะไรประมาณนี้ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมทำชาวเน็ตขุดสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่มีส่อโดยว่าลงครับท่านตั้งปุจฉานะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่แบบอีคิวสั่งแต่อย่างใดเว้ยเฮ้ยโดยหมอจอมโหนนะเนี่ยโผตั้งปุจฉาถึงก้าวไกลเนี่ยทำไมวุ่นแต่นิรโทษอะไรประมาณนี้แต่นักโทษชั้น14อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้อีกพาดหัวข่าวนึงครับท่านเดือดครับท่านว่าลงฟาดก้าวไกลนั่นเนี่ยวนเวียนแต่แก้นิรโทษกรรมอะไรประมาณนี้แล้วชั้น14เนี่ยไม่แตะเลยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเป็นอย่างไรจ๊ะทัวร์ก็ลงนะครับท่านอีกบ้างนึงล่ะจ๊ะอีกบ้างนึงก็ให้กำลังใจหมอว่าลงนั่นเนี่ยชาวเน็ตก็แห่ขุดกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยแบบไม่ต้องใช้จอบใช้เสียมกันเลยทีเดียวโดยย้อนกลับไปเมื่อวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมว่าลงเนี่ยโวมีความหวังอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวจะปราบเพื่อไทยจะปราบก้าวไกลจะปราบพลังประชารัฐจะปราบรวมไทยรวมท่าอะไรประมาณนี้ต้องเป็นพรรคของตนเท่านั้นพร้อมกันนี้ได้ทำการถูหญ้านะครับท่านถือหญ้าเดินไปที่นั่นเดินไปที่นี่เปิดตัวสสในคอกวัวคอกควายแล้วหญ้านั้นเอาไว้กินเองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมมันอ้างว่าเป็นหญ้าเนเปียสักอย่างนึงครับท่านไม่รู้ว่าเอาหอกดาบมาทำอะไรชาวเน็ตก็แห่ขุดนะครับท่านผู้ชมหลังจากว่าลงพ่ายแพ้ได้3วันนั้นก็คือวันที่17พฤษภาคมโดยว่าลงวัวไว้เฮ้ยวอนได้ไหมกกต.ถามมึงจะวอนอะไรนักหนาแพ้แล้วไม่เจียมออกไม่มีวอนกกต.ทวนคะแนนละเอียดชี้มีผู้หวังดีแจ้งคะแนนมากกว่าก้าวไกลวายตายแล้วตายแล้วเลือกตั้งเนี่ยจำได้เลยเว้ยเฮ้ยปาร์ตี้ลิสต์ว่าลงเนี่ยมึงได้คะแนนไปแค่แสนกว่าๆเท่านั้นจะได้เป็นส.ส.นี่ประมาณเท่าไหร่จ้าประมาณ 300,000 นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้บอกว่ามีผู้หวังดีครับท่านไม่รู้ว่าประสงค์ร้ายหรือเปล่าโดยว่าลงครับท่านหลังจากไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นั่นเนี่ยหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีซึ่งตอนนี้โอแวนโกโคชโยธีผู้มีสัมพันธ์ทำไมติดตอนนี้ก็ติดหายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโพอ้อนวอนกกต.ทบทวนคะแนนใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อโดยละเอียดได้ไหมหลังโวเว้ยเฮ้ยมีผู้หวังดีแจ้งได้คะแนนมากกว่าพรรคก้าวไกลลั่นหวังว่าจะได้ความยุติธรรมอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายได้ไหมจ๊ะมันจะไปได้ได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยพรรคก้าวไกลนี่เขาได้คะแนนไปประมาณ14ล้านเสียงเพื่อไทยประมาณ10ล้านเสียงแล้วว่าลงล่ะจ๊ะแสนกว่าๆนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนี่คงจะต้องมุดตุ่มมุดปี๊บกันเลยทีเดียวถามมุดตุ่มมุดปี๊บไปเพื่ออะไรไม่กล้าสู้หน้าประชาชนนะครับท่านผู้ชมก็ปล่อยให้มันเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้มีข่าวอัปเดตจากประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมหรือว่าตู่อันไตเฮ้ยๆผู้ซึ่งเคยบอกว่าเนี่ยประชาชนชาวไทยมาจากเทือกเขาอันไตถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเทือกเขาอันไตเนี่ยมันอยู่เหนือจีนนะครับท่านผู้ชมจำไม่ผิดนี่มันอยู่ใต้รัสเซียมาเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั่นก็จำไม่ค่อยได้แล้วถ้าเกิดเดินทางมาจากนั้นล่ะจ๊ะรับรองโดนเสือแดกตายก่อนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าอันนี้เราอย่าไปดูถูกนะครับท่านผู้ชมพลเอกประยุทธ์เนี่ยญาติโกโหติกาเขาอาจจะเดินทางมาจากนั้นก็ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะหลังจากที่ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ปปช.ก็เผยเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้ประยุทธ์ครับท่านฮิตเลไม่ใช่ประยุทธ์นะเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วกรณีพ้นจากตำแหน่งนายกตอนนี้เหลืออีก12รายนะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้แจ้งอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามครับท่านกรณีพ้นตำแหน่งแล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดตัวเลขนะครับท่านผู้ชมว่าจะอู้ฟู่ขนาดไหนแล้วถามน้องหนูคิดว่ามันอู้ฟู่ไหมจ๊ะเฮ้ยอันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดบอกไปนั้น2ไพ่เบี้ยต้องอาจจะเรือหายได้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการออกมาวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีข่าวมาอัปเดตนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเลยเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้กลุ่มสลิ่มนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กลุ่มแดงบางส่วนนี้ไหลรวมกันครับท่านบ้างก็บอกว่าเนี่ยเป็นแดงปลอมบ้างก็บอกว่าเป็นแดงแท้กูว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโดยเพจดังครับท่านที่จับผิดก้าวไกลอะไรประมาณนี้นะเนี่ยผนึกกำลังกับเคสามถุยเว้ยเฮ้ยเตรียมบุกก้าวไกลนะเนี่ยวันที่31นี้กดดันให้รับผิดชอบปมสสคุกคามทางเพื่อทางอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมประชาชนก็แห่งงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเคสามถุยเว้ยเฮ้ยเตรียมเต้นสีดาลุยไฟบุกกดดันก้าวไกลรับผิดชอบป
มสสที่มีปัญหาคลากระซังวันที่31นะครับท่านผู้ชมด้านผลสอบสสปาจีนรอฟันโทษอะไรประมาณนี้มันก็ไหลรวมกันนะครับท่านผู้ชมอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้บุ้งมีเฮนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้รู้สึกว่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยศาลมีคำนัดตัดสินอะไรกันสักอย่างนะครับท่านผู้ชมหรือนัดสืบพยานก็ไม่อาจแน่ใจไม่ใช่นัดผมนะครับท่านนัดวิวไม่เกี่ยวสืบพยานบุ้งอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ารู้สึกว่าได้ทำการเลื่อนไปนะครับท่านผู้ชมหลังจากเสรีพิสุทธิ์เนี่ยโผล่เช็คบินไว้เฮ้ยไม่ทราบว่าฟ้องยูทูบเบอร์ไปประมาณ20รายแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ปมบุ้งทะลุวังครับท่านหลังจากที่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยฟ้องกับอะไรประมาณนี้ฟ้องหมิ่นเรียก2ล้านบาทแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มค้ามนุษย์ลุยขุดลับเงินใครมาอะไรประมาณนี้กรณีนี้ก็พิพาทกันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งทะลุวังอะไรประมาณนี้ได้โผล่ไปที่พรรคเพื่อไทยอย่างนั้นได้โผล่ไปที่กระทรวงวัฒนธรรมอย่างนี้ไปสาดสีอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีการลั่นถึงเสรีพิสุทธิ์นะเนี่ยโดยใช้คำว่าเดือดนะครับท่านผู้ชมบอกไอ้สละไอ้อะไรประมาณนี้เสรีอย่าให้ได้เจอถามเจอแล้วจะทำอะไรจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งไปป้ายนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าป้ายรถเมล์หรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็โดนเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมเล่นกับอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับเรื่องนี้ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันโผล่มาทุกวี่วันนะครับท่านผู้ชมหลังจากตู่จตุพรครับท่านชาวเน็ตก็แห่ทวงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเฮ้ยจตุพรถามทำไมจ้ามึงจะออกมาเดินม็อบกี่โมงหลังจากเคยลั่นวาจาไว้นะเนี่ยเฮ้ยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยมันจะออกมาเดินม็อบนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเราก็อยากจะเห็นถามอยากจะเห็นอะไรอยากเห็นม็อบตู่จตุพรนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ประชาชนเริ่มบอกมาแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมึงไม่มีที่เกาะแล้วเหรอถามทำไมเหรอจ้าเห็นไปเที่ยวหวนม็อบตรงนู้นหวนม็อบตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเราก็เดือดนะเนี่ยมาใส่ความจตุพรแบบนี้ได้อย่างไรดูสีขนาดจัดม็อบมันยังหลอมแหลมเลยไม่ใช่โอ้ยคนแทบไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านโดยตอนนี้แห่ทวงจตุพรอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะออกเดินพร้อมกันนี้แนะนำให้เชิญลูกพี่เทือกมาด้วยไม่ใช่ให้เชิญสุเทพมาด้วยนะเนี่ยเพราะว่าจะได้มีเสียงคึกคืนนะครับท่านผู้ชมปมประเด็นที่ว่าเป่านกหวีดไปเป่านกหวีดมาก็ช่างกับมันไปก่อนเว้ยเฮ้ยหลังจากเมื่อวานออกมาลั่นนะเนี่ยเงินที่ต้องล่มแน่นอนจตุพรฟันธงอีกแล้วถอยจนไม่มีสภาพเชื่อไม่ได้แจกชาวเน็ตก็มีความหวังกันเลยทีเดียวเพราะไอ้นี่มันจะทายผิดมั่วหัวมุดตุ่มตลอดนะครับท่านเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆอันนี้รู้เลยครับท่านกินใส่ปากแล้วอร่อยทันทีลูกหยีฉาบนะครับท่านผู้ชมสั่งตรงมาจากปัตตานีกันเลยทีเดียวโดยขนาดแบ่งบรรจุลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลาเกล็ดขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชมเสริมสร้างกระดูกและฟันครับท่านให้แข็งแรงกันเลยทีเดียวขนาดบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับท่านผู้ชมเม็ดใหญ่เต็มเบ้งไม่มีการสับไก่กาหลอกห่อไหลราคาเท่ากันกับเมื่อกี้ที่แถลงไปก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้วิบวับนัดวิวคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งครับท่านลูกพุนก็มีนะครับ500กรัม200บาทเมื่อวานจำราคาไม่ได้ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ตอนนี้นายมานะนั่งงงแล้วนะเนี่ยกูไปเกี่ยวอะไรด้วยนะก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขากลับมาแล้วครับท่านหลังจากเสรีวงมนทานะครับท่านผู้ชมเมื่อวานซื้อนี้ไอเราก็ซวยอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเลื่อนผ่านไปเจอนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามันขึ้นมาได้อย่างไรเปิดเฟซบุ๊กไปเปิดเฟซบุ๊กมานะครับท่านเจอรายการใหม่อะไรสักอย่างนึงนะเนี่ยเสรีการละครก็ได้มีการฉะก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านโดยบอกว่าเป็นพรรคการเมืองใหม่อะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีการเสียดต่างๆนานาวันนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยอันนี้ไทยโพสต์ส่งเข้าประกวดไม่รู้ว่าจะเปิดข่าวนี้เพื่ออะไรเหมือนกันโดยนายเสรีวงศ์มนทาครับท่านอดีตนักวิชาการ 70-80 ปีนั่นเนี่ยจำปีไม่ได้แล้วว่ามันนานเกินไปตอกพวกประจบสอพอนั่นเนี่ยตอแหลแสดงกิริยาเกินงามจนทูเรตอะไรประมาณนี้หวายตายแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยตอนแรกผมอ่านเว้ยเฮ้ยนึกถึงพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาทันทีเลยถามทำไมล่ะจ้าเฮ้ยมีประชากรบางส่วนนั่นเนี่ยบอกว่านี่เฮ้ยทำไมมันมีคนชอบไปประจบประยุทธ์เยอะอย่างนั้นไอเราตอนแรกนึกว่าเสรีจวบประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมโดยเสรีนักวิชาการตลาดไม่รู้ตลาดสดหรือตลาดอะไรก็ช่างมันไปก่อนโพสเฟซบุ๊กบอกขี้ข้าบางคนมีสันดานประจบสอพอตอแหลทุกอย่างทำอย่างไร้ศักดิ์ศรีไม่มีความเป็นอะไรอยู่ในกระบวนอะไรนั้นนะครับท่านผู้ชมแม้แต่น้อยการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนถูกคนถูกที่ถูกเวลาคุณยังคงมีค่าด้วยจิตใจสุจริตอะไรประมาณนี้แต่การแสดงกิริยาอ่อนน้อมกับคนที่ไม่ใช่เฮ้ยประยุทธ์ไรควายไม่ใช่อีกแล้วกูผิดอันนี้ด้วยกิริยาที่เกินงามอันนี้เขาเรียกว่าสพได้แบบหน้าตอแหลทุเรศที่สุดอะไรประมาณนี้แล้วก็ลั่นวันเนี้ยหมดแล้วนะคะถามมึงหมดอะไรมันบอกว่าหมดแล้วศักดิ์ศรีแล้วก็คุณค่าความเป็นอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนแรกผมอ่านนะเนี่ยนึกว่าใครมาด้อยค่าเสรีของผมถามทำไมเหรอจ๊ะก็เพราะว่าบอกว่าจบประจบอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็คิดไปไกลนะเนี่ยนึกถึงประยุทธ์ไว้เฮ้ยแต่ดูไปดูมาแล้วอันนี้น่าจะเปรียบเปรยกับบิ๊กโจ๊กหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ก็ยังคงดิ้นพ่านไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้
ผู้ชมควบคู่มากับนายพุทธอิสระหลังจากโดนจับศึกไปแล้วนั้นก็ยังคงใช้คําว่าหลวงปู่หลวงอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวโดยเกิดอะไรขึ้นจ๊ะหลังจากที่พุทธอิสระนะครับท่านผู้ชมปลุกสลิมไว้เฮ้ยแต่สลิมไม่ยอมตื่นตามไปด้วยถามทําไมล่ะจ๊ะมันน่าจะหมดยุคกปปส.ไปแล้วนะครับท่านหลังจากที่มีม็อบช่วงไอ้เถื่อกําลังครองเมืองนั้นบุกที่นั่นบุกที่นี่ไปปิดแจ้งถนนวัดแยกอะไรวะที่ถนนแจ้งแยกวัฒนะนะครับท่านผู้ชมแจ้งวัฒนะใครขยับป่วยก็มีเรื่องอีกวันนี้มันมาอีกแล้วหรือเปล่าไม่อาจบอกได้โดยชาวเน็ตแห่ขุดไว้เฮ้ยหลังจากพุทธไทยสลัดนะครับท่านผู้ชมออกมาล่ายาวแล้วเนี่ยสงสาร14ล้านเสียงที่เลือกพิธาเป็นนายกอะไรประมาณนี้โวลั่นทำเศรษฐกิจเสียหายเป็นแสนล้านชาวเน็ตก็แห่แนะไว้เฮ้ยมึงห่วงตัวมึงเองก่อนดีกว่าไอ้เราก็อยากจะเดินไปห้ามเขานะนี่ให้ปองดองกันไว้นึกในใจไม่เดินดีกว่าแล้วก็มาเจอข่าวนี้ครับท่านโดยอันนี้แจ้งมาสดๆร้อนๆนี่เลยพุทธไทยสลัดปงแล้วเว้ยเฮ้ยไม่วิจารณ์แล้วทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้โวลั่นแนะทำบุญเยอะๆชาติต่อไปจะได้เป็นมนุษย์เทพอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนมาดิ้นพ่านอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้ชาวเน็ตแห่งงงนะครับท่านผู้ชมว่าเอ้ยไอ้สุวิทย์ทองประเสริฐนี้มันจะปลุกสลิมได้หรือไม่โว้ยพุทธไทยสลัดครับท่านอ้อนวอนพี่น้องชาวสลิมให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้ไหมลั่นถึงเวลาที่ต้องออกมาช่วยชาติกันอีกแล้วไอ้เราก็นึกว่ามันจะออกมาเดินเป่านกหวีกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าม็อบนายสุเทพนั้นยืนยันว่าเฮ้ยม็อบฉันเป็นคนดีหรือไม่นะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ลั่นไม่เสียใจในการกระทำนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่รู้ออกมาจากนายสุเทพหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีคนเดือดครับท่านเปิดหน้าชนอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็คือนายสนธิยานสวัสดีเว้ยเฮ้ยหรือว่าต้อยแห่งท็อปนิวเฮ้ยประมาณที่ว่านั้นเนี่ยใครออกมาสนับสนุนหรือว่าเชียร์ทักษิณเนี่ยเราจะต้องเป็นศัตรูกันอะไรประมาณนี้อุ้ยประชาชนต่างนะครับท่านผู้ชมก็บอกกลัวแล้วกลัวแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้สลิมเริ่มเปิดหน้าชนอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมทั้งนายสุวิทย์ทองประเสริฐเนี่ยปลุกพี่น้องสลิมทั้งหลายแหละได้เวลาออกมาช่วยชาติกันอีกแล้วออกมาเป่านกหวีดไอ้เวนไม่ใช่มันยังไม่มีออกมาช่วยชาติกันอีกแล้วช่วยกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งรักษาถึงสิ่งที่ดีงามยั่งยืนมั่นคงถาวรของประเทศเอาไว้เพื่อเป็นมรดกส่งมอบให้ลูกหลานในอนาคตนะครับท่านผู้ชมโดยป้าผัวลุงข้างบ้านก็วิ่งมาบอกนะครับท่านบอกว่าเนี่ยเอ้ยผัวของป้านะครับท่านแต่ก่อนเคยไปร่วมมอบนกหวีดแล้วได้อะไรไหมได้นะครับท่านคือนกหวีดแล้วสุดท้ายได้อะไรอีกไหมเอ้ยไม่ได้นะครับท่านผู้ชมได้เบี้ยนี่ก็คืออีกคนหนึ่งหรือเปล่าถามใครล่ะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไปพวกเดินม็อบอะไรประมาณนี้ผมก็เดือดอีกนะเนี่ยอย่าไปใส่ความเขาได้ไหมมันเรื่องจริงไงไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามีใครเหมือนกันครับท่านได้ไปบุกที่นั่นไปบุกที่นี่แล้วก็ได้ทำการเฮ้ยทำนับเงินนะครับท่านผู้ชมยิ่งใหญ่เหลือเกินกันเลยทีเดียวจนถึงวันคอตกครับท่านถามทำไมคอตกคอไม่ขึ้นแบบหุ้นหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่าคอตกเดินเข้าหลังไปนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นออกมาก็เป็นที่ฮีโร่ของสดุดีของสลิมรอดช่องกันเลยทีเดียวกูว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรส่วนตอนนี้ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมหลังจากหัวหน้าพรรคนั้นมันยังหากันไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยนายเดชอิฐขาวทองนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้กลุ่มสสในมือประมาณ19คน20คนนั้นก็มีท่าทีแล้วหรือไม่ถามเรื่องอะไรเอ้ยรู้สึกว่าจะย้ายไปภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมแต่นี้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะเนี่ยด้านนายจุรินทร์ครับท่านอดีตอะไรวะเนี่ยรัฐมนตรีรถพุ่มพวงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ทำหอกดาบอะไรบ้างเผยจุดยืนกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยไม่หนุน4ประเด็นนิรโทษกรรมสุดซอยทุจริตแล้วก็อาญาร้ายแรงแล้วก็มาตรา112นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้แมลงสาบโผล่มาแล้วครับท่านโดยไอ้จืดหน้าเดิมนะครับท่านผู้ชมหลังจากการเลือกตั้งนั้นทำได้เพียงแค่25เสียง26เสียงต่ำเตี้ยเลียดดินกันเลยทีเดียวมอบส.ส.ประชาธิปัตย์ยื่นร่างกฎหมายเข้าสภารวดเดียว5ฉบับเผยจุดยืนไม่ใช่จุดนั่งนะครับท่านผู้ชมเผยจุดยืนกฎหมายนิรโทษเนี่ยไม่สนับสนุน4ประเด็นก็อย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนี้แล้วมันจะทําอะไรได้บ้างไปจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดูไป2ภัยเบี้ยครับท่านนิ่งเสียก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับท่านผู้ชมพรรคนี้เฮ้ยแต่ต้องยอมรับเว้ยเฮ้ยประชาธิปัตย์นี่มันเก่งถามมันเก่งยังไงเนี่ยเลือกตั้งแม่งก็แพ้คาบ้านกันเลยทีเดียวเก่งตรงที่ว่าเลือกตั้งอย่างไรให้มันได้ลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เตรียมรับฟังข่าวดีกันได้เลยหรือไม่ถ้าเกิดสมมุติมันยังประชุมอะไรวะเนี่ยวิสามัญพรรคไม่ได้นะครับท่านภายใน1ปีนี้เมษายนปี67นี้ก็จะถึงการเราประวัติศาสตร์ครับท่านใครที่บอกว่าเนี่ยแมลงสาบจะไม่สูญพันธุ์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้พันธุ์เริ่มสูญกันแล้วครับท่านก็ไม่รู้จะทําผืนดีส่วนตอนนี้นายกรจติกาวณิชนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจําไม่ผิดนี่ก็คือคนที่นึก
ไก่วัดคิดไข่ไก่ช่างกิโลนะครับท่านผู้ชมเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เฮ้ยชั่วนาตาปีนั้นเนี่ยตอนแม่ใช้ให้ไปตลาดเฮ้ยนัดถามมีอะไรเจ้าคุณแม่เนี่ยไปซื้อไข่ให้แม่หน่อย20ฟอง30ฟอง1แผงอะไรว่าไปแล้วนายคนนี้มาเป็นอย่างไรจ๊ะเสนอไอเดียบันเจิดนะครับท่านผู้ชมไข่ไก่ช่างกิโลไอเราก็บุกตลาดเลยนะเนี่ยแม่ค้าอย่าโมแต่คุยกับลูกค้าเนี่ยผมจะมาซื้อไข่ไก่ถามซื้อเท่าไหร่ซื้อ2ขีดครึ่งแม่ค้าก็ไล่เลยนะครับท่านผู้ชมบอกไอเวนกูจะขายมึงได้ยังไงแบบนี้ไอเราก็บอกนะเนี่ยแสดงว่าไม่ติดตามการเมืองใช่ไหมเนี่ยประชาธิปัตย์มันเปลี่ยนมาให้อะไรว่าไข่ไก่แบบช่างกิโลสุดท้ายใช้ได้ไม่กี่วันนะครับท่านผู้ชมนโยบายนี้ก็ล้มเลิกทิ้งไปโอ้ยแล้วก็เวลาว่างมันก็มากเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยตอนที่นายอภิเศษเวชชาชีวะนะครับท่านผู้ชมได้ผสมลงกับยี่ห้อ120อะไรพวกนี้นี่ขึ้นมาจัดรัฐบาลในค่ายทหารโดยได้ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับท่านผู้ชมจากวรนุชอะไรไม่ใช่จากตู่เฮียอะไรประมาณนี้เปลี่ยนเป็นอะไรจ๊ะเปลี่ยนเป็นวรนุชนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตก็แห่ซัดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไอ้พวกนี้เรื่องดีๆมีไม่ค่อยทำนะครับท่านผู้ชมฉลาดแต่เรื่องโบ้ๆอะไรทำนองนี้ไอ้เราก็เห็นด้วยนะครับท่านสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้คนที่คิดไอเดียไข่ไก่ช่างกิโลขายนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาค้านไอเดียอะไรว่าเนี่ยแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่ประเทศอาจจะเสียหายอะไรประมาณนี้ออกมาจากใครจ๊ะนายกรจริกาวันนี้นะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งอยู่เป็นรองหัวหน้าประชาธิปัตย์แต่ว่าโดนเขาเมินเว้ยเฮ้ยเหมือนกับนายนิพิษอินทรสมบัติเลยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเอ้ยเออแล้วก็ได้ทำการย้ายพรรคไปนะครับท่านไปสร้างพรรคชาติไปสร้างพรรคก้าแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะก้าที่จะตั้งนะครับท่านผู้ชมกวงเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วก็ไปรวมกับชาติไทยพัฒนาของสุวัฒน์ลิปตาพันลบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นชาติพัฒนาก้าแล้วมันได้ชาติอะไรไหมจ๊ะไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งได้ประมาณคน2คนอะไรประมาณนี้แล้วส่วนนายคนนี้ล่ะจ๊ะรู้สึกว่าไม่ได้ลงส.ส.นะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็งงทำไมมันไม่ลงวะเนี่ยเออแต่ว่าเสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกนะครับท่านผู้ชมก็ช่างไร้ราคากันอย่างดีกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะเนี่ยกรจติกาวณิชโผล่ติงเพื่อไทยเว้ยเฮ้ยต้องคิดให้รอบคอบก่อนนโยบายแจกเงินนะเนี่ยสุดชุดเศรษฐกิจเสียหายอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็เป็นดาบสองคมนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่นายกรจริกาวณิชว่าหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ประชาชนเริ่มมีความหวังนะครับท่านผู้ชมส่วนผมจะหวังด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากไอ้ตู่จตุพรครับท่านออกมาฟันธงแล้วเนี่ยถอยจนไม่มีสภาพเชื่อไม่ได้แจกเงินดิจิตอลอะไรประมาณนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ล่ะจ๊ะก่อนหน้านี้ก็ออกมาทวงนะเนี่ยเฮ้ยทำไมเงินดิจิตอลดีจริงเนี่ยทำไมจะไม่รีบทำไมไม่รีบแจกอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้ตอนนี้ชาวเน็ตเสียงแตกนะครับชมหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวบ้างก็เห็นด้วยกับจตุพรนะเนี่ยบ้างก็ไม่เห็นด้วยอะไรประมาณนี้แล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นอีกจ้ารู้สึกว่าจะเลื่อนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยโดยตอนนี้ดิจิตอลวอลเล็ตรู้สึกว่าจะเลื่อนไปแจกเดือนกันยายนแล้วหรือไม่นะครับท่านผู้ชมต้องเติมในวงเล็บไปก่อนโดยอันนี้ข่าวสดส่งเข้าประกวดกุนซือนายกคาดกันยายนปีหน้าได้ใช้เงินดิจิตอล 10,000 ชี้แหล่งที่มาจากงบประมาณปี67แล้วก็68นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องโชว์ก่อนครับท่านถามทำไมต้องโชว์จ้ะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวหาว่าเป็นของปลอมอีกนะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโดยจัดงานโดยสวัสดิ์ลอดช่องนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกสวต่างๆเนี่ยจัดเสวนานานาทัศนะกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหลังจากที่ไอ้พวกของหักสักกระเบือนี้เข้ามานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้สนับสนุนไอ้ตู่อันไตขึ้นมาเป็นนายกอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าตอนนี้ก็มีที่ปรึกษานายกนะครับท่านคาดเงิน 10,000 บาทเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากงบเงินปี67แล้วก็68สอเริ่มใช้ได้กันยายนปีหน้ายอมรับ 90% อาจจะต้องใช้แอปเป๋าตังอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมด้านสวตัวตึงครับท่านไม่รู้ว่าตัวไหนนะเนี่ยพิสิทธิ์ครับท่านไม่รู้ลีอาธรรมหรือเปล่าไม่เชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงนะทุ่มงบพัฒนากำลังผลิตหลักของประเทศนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็จอกตัวมากไม่ได้ถามทำไมล่ะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมานี่ก็จะเลือหายได้นะครับท่านผู้ชมไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็ดิ้นพ่านกันเป็นแถวนะครับท่านผู้ชมหลังจากแพทองธารจินวัฒน์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนี้ก็ได้เกิดประเด็นดราม่าเฮ้ยปมเนี่ยชาวเน็ตเสียงแตกหลังภาคบิ๊กโจ๊กครับท่านคุกเข่าต่อหน้าคุณหญิงพจมานเหมาะสมหรือไม่ก็อย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้โดยถ้าเกิดจำไม่ผิดนี้พ่อของบิ๊กโจ๊กครับท่านจำไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเป็นนายดาบนะเนี่ยก็เป็นพลขับคู่ใจนะครับท่านผู้ชมคนขับรถอะไรประมาณนี้ให้กับพ่อของคุณหญิงพจมานจนถึงไหนจ๊ะเอ้ยจนถึงเกษียณอายุราชการนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บางคนมาคอมเมนต์บอกนะเนี่ยว่ามีการส่งบิ๊กโจ๊กเรียนด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าเอ้ยถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ก็ต้องขอขอบคุณอย่างสุดล้นกันเลย
ีเดียวสำหรับข้อมูลนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีส่วนตอนนี้ยอมเป็นเบ้อะไรกันดีวะเนี่ยโดยนายสนธิยาครับท่านแห่งท็อปนิวส์นั่นเนี่ยก็โผกกังขาเนี่ยรอทสช.ทำไมยอมเป็นเบ้รัฐบาลเคลียร์แลมโบ้อีสานออกอะไรประมาณนี้หอกข้างแค่ทักษิณทั้งที่เป็นขุนศึกข้างกายประยุทธ์แท้ๆนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านโดยตอนนี้ดังจนดับรับใช้นายหรือเปล่าสู่ล้มละลายไร้ที่ยืนนั้นก็ไม่อาจบอกได้ทั้งไอโบ้เสกสกลนะครับท่านผู้ชมทั้งที่ผ่านนั้นอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีข่าวสะพัดเว้ยเฮ้ยว่าเจอแบนนะครับท่านผู้ชมถามแบนแบบดาราสลิ่มหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแบนจากการเป็นสสอะไรประมาณนี้บอกถ้าเกิดไอเนี่ยสองตัวเนี่ยยังอยู่ไม่ใช่สองคนที่ยังอยู่นี้ก็อาจจะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้มีคนท้วงนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยทักษิณเคยบอกว่าเนี่ยที่ผ่านนั้นเนี่ยหน้าตาก็ดีซะเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ปากเนี่ยสวนกับสมองเฮ้ยก็มีคนคอมเมนต์มาหาผมนะครับท่านผู้ชมเป็นพี่ท่านหนึ่งที่ดีกับผมมากเหลือเกินกันเลยทีเดียวบอกน้องนัทถามมีอะไรเจ้าพี่เนี่ยถ้าเกิดที่พานันสวยแบบนี้นะเนี่ยแล้วแบบนี้มาดามเดียจะไปถึงขั้นไหนนะครับท่านผู้ชมเราก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยครับท่านว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวทางด้านของพจน์อานนท์ครับท่านก็ได้ออกมาฟาดแรงนะเนี่ยห้ามมาว่าประยุทธ์ไว้เฮ้ยโดยฟาดแรงอย่าว่าไอ้ตู่ครับท่านแต่มันเขียนว่าลุงตู่แต่มันไม่ใช่ญาติโกโหติกาผมวิดวังนวยพจน์อานนท์ฟาดกับปุ้มปุ้ยกลางรายการฉะเดือดนะเนี่ยปมต่อว่าประยุทธ์อะไรประมาณนี้ก่อนที่พิธีกรหญิงนะครับท่านหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแล้วเว้ยเฮ้ยที่ชื่อปุ้มปุ้ยอะไรนี้บอกว่าไม่ใช่ลุงตู่ของพี่พจน์ก็ได้ค่ะเฮ้ยแล้วเป็นลุงตู่ของใครจ๊ะเป็นลุงตู่ของท็อปนิวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็โดนกระหน่ำลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวบ้างก็สนับสนุนบ้างก็บอกว่าเนี่ยไปใส่ความเข้าทำไมเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆต้องจับตามองนะครับท่านว่าเมื่อไหร่นี้จะได้เห็นม็อบจตุพรถามทำไมล่ะจ๊ะอยากจะเห็นนะครับท่านว่าจะมีกี่คนออกมาเดินตามนั่นเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจจะมีไอโบมาร่วมด้วยหรือไม่นั่นก็ไม่อาจบอกได้ก็ช่างกับมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าเข้าแอปพลิเคชัน LINE Adline Nabil Shop เข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็พูดผิดประการใดเมื่อกี้นี้ต้องขออภัยด้วยครับท่านมันสรุปสรวนไปหลายช่วงตอนจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน